สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดวัฒนาซัดบิ๊กตู่เคยโวยนโยบาย30บาทสุดท้ายฉกผลงานทักษิณไปอวด UN เมื่อวันที่22กันยายนปี2562นายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยและประธานยุทธศาสตร์แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นทางการเมืองกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตรียมนำความสำเร็จนโยบายประกันสุขภาพทั่วหน้าไปโชว์บนเวทีประชุม UN ระบุว่านายกทักษิณเป็นคนมีปัญญาจึงใจกว้างทุกครั้งที่กล่าวถึงความสำเร็จของนโยบายท่านจะให้เกียรติผู้เป็นเจ้าของความคิดทุกครั้งเช่นกองทุนหมู่บ้านท่านจะบอกที่มาคือธนาคารประชาชนของบังคลาเทศหรือโอท็อปก็ได้มาจากเมืองโออิตะเมื่อคราวที่นายกทักษิณไปเยือนญี่ปุ่นท่านได้นำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการไปดูงานที่เมืองโออิตะเพื่อให้เกียรติเจ้าของความคิดและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นหนึ่งในนโยบายที่นายกทักษิณทำไว้ให้กับประเทศไทยโครงการนี้ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกโดยในปีนี้พลเอกประยุทธ์จะนำคณะไปรับรองร่างปฏิญญาระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ไทยเป็นตัวตั้งตัวตีเพื่อยืนยันความสำเร็จและเป็นความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะนำแนวความคิดนี้ไปใช้กับทั่วโลกผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดนี้คือคุณหมอสงวนนิตยารำพงศ์ที่เคยนำโครงการนี้ไปเสนอพรรคการเมืองอื่นมาก่อนแล้วแต่ถูกปฏิเสธทั้ง3โครงการที่กล่าวมาคือการลงทุนภาครัฐที่ทำให้ประชาชนมองเห็นอนาคตต่างกันโดยสิ้นเชิงกับรัฐบาลประยุทธ์ที่มุ่งแต่การแจกเงินที่ไม่ทำให้คนเห็นอนาคตจึงไม่ทำให้คนกล้าใช้เงินและไม่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ำต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเพราะนอกจากรัฐบาลจะไม่มีปัญญาคิดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยแล้วสติปัญญาและการกระทำของนายกยังเป็นตัวทำลายความเชื่อมั่นคงคิดว่าผู้ฟังในเวที UN ไม่มีทางทราบว่าผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้คือใครและผู้ที่กำลังนำคณะไปเอาหน้ารับรองปฏิญญาคือคนที่เคยคิดจะล้มโครงการแต่ถูกประชาชนต่อต้านฝรั่งไม่ได้ปัญญาน้อยเหมือนคนที่กำลังอ่านสุนทรพจน์ทางนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนจะแสดงบทบาทในวาระระดับโลกที่สำคัญสอดคล้องกับ3เสาหลักสหประชาชาติและผลประโยชน์ของไทยได้แก่การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อแสดงบทบาทที่แข่งขันของไทยในด้านสาธารณสุขแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงนโยบายของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่3และผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ USC เป็นวาระระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องฝ่ายค้านดักคอกองทัพอย่ารัฐประหารฟันธง3ข้อก่อวิกฤตศรัทธานับถอยหลังรัฐบาลบิ๊กตู่เมื่อวันที่22กันยายนปี2562นายรยุทธ์บุญทันรองโฆษกพรรคเพื่อชาติได้กล่าวแสดงความเห็นหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของพรรคฝ่ายค้านว่าตนต้องขอชื่นชมการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เวทีสภาเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาตอบคำถามหลังจากที่หลีกเลี่ยงการตอบกระทู้มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามแม้ทุกฝ่ายจะเคารพและเห็นตรงกันถึงการใช้สภาเป็นกลไก
ในการแก้ปัญหาของประเทศตามครรลองระบอบประชาธิปไตยจะต้องยอมรับว่าการทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ในเวทีสภาในครั้งนี้ถือว่าสอบตกไม่ได้คะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียวเพราะไม่สามารถตอบคำถามและให้เหตุผลแก่สังคมได้ว่าเพราะเหตุใดพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีหรือครม.จึงกล่าวถวายสัตย์ไม่ครบแม้ว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตอบคำถามแทนแต่กลับยิ่งสร้างความสงสัยให้กับสังคมมากขึ้นถึงบรรทัดฐานต่อเรื่องนี้ในอนาคตต่อไปรองโฆษกพรรคเพื่อชาติได้กล่าวต่อว่าขณะนี้รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์กำลังเผชิญต่อวิกฤตศรัทธาประชาชนมากที่สุดนับตั้งแต่บริหารประเทศมาซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำที่ผ่านมา3ประการด้วยกันกล่าวคือ 1. การถวายสัตย์ไม่ครบตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา161แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งไม่รับวินิจฉัยและระบุว่าไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใดก็ตามแต่กระบวนการถวายสัตย์ดังกล่าวตนมองว่าเป็นการกระทำต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ซึ่งเป็นองค์ประมุขของประเทศหากมีข้อผิดพลาดประการใดอย่างน้อยรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ก็ควรแสดงความรับผิดชอบทางใดทางหนึ่ง 2. ภาพลักษณ์ของคณะรัฐมนตรีหลายคนยังมีปัญหาและข้อเคลือบแคลงสงสัยจากสังคมเป็นวงกว้างซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและความชอบธรรมทางการเมืองที่นักการเมืองยุคใหม่ต้องมีและคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก 3. การแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำท่วมของรัฐบาลที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนในหลายพื้นที่แม้จะเข้าใจได้ว่าเป็นภัยจากธรรมชาติแต่ก็ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลที่จะต้องรีบเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ให้ทันท่วงทีซึ่งนายกก็ไม่สามารถแสดงถึงการมีภาวะความเป็นผู้นำได้ในขณะที่ภาคส่วนอื่นๆทำงานแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่ารัฐบาลด้วยซ้ำไปวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลและผู้นำประเทศในครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่หลวงมากที่สุดในครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะอดีตส่วนใหญ่หลังผู้นำกองทัพยึดอำนาจสำเร็จก็จะปกครองประเทศเพียงระยะหนึ่งแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลพลเรือนแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เพียงปกครองประเทศมายาวนานถึง5ปีแต่ยังมีการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีได้ไม่รวมถึงระบบการเลือกตั้งองค์กรอิสระและกฎหมายอื่นๆที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจทำให้พลเอกประยุทธ์สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งรองโฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวรองโฆษกพรรคเพื่อชาติได้กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามตนอยากให้สังคมไทยร่วมกันพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลตัดอคติทางการเมืองออกไปตนเข้าใจฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์แต่วันนี้ประเทศต้องการอนาคตและมีอนาคตที่ดีสำหรับลูกหลานเราในวันข้างหน้าพลเอกประยุทธ์รวมถึงนักการเมืองทุกคนก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างกันต่อไปคือทำให้ลูกหลานเราเติบโตและเรียนรู้กับสิ่งที่ถูกต้องสร้างคุณค่าและการรับรู้อย่างมีเหตุและผลภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมและเป็นธรรมสำหรับทุกคนและทุกฝ่ายและตนไม่อยากเห็นวิกฤตศรัทธาในครั้งนี้ลุกลามบานปลายจนทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นขับไล่และกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ของประเทศวันนี้ยังไม่สายหากพลเอกประยุทธ์ยังไม่คิดจะลาออกและยังอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำประเทศของคนไทยทุกคนต่อไปท่านก็ควรจะฟังเสียงของสังคมและฟังเสียงของประชาชนบ้างเพราะสุดท้ายหากวิกฤตศรัทธาประชาชนสูงมากขึ้นเรื่อยๆและพลเอกประยุทธ์ยังหาทางออกและแก้ไขปัญหาจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ผมก็ไม่อยากเห็นพลเอกประยุทธ์รัฐบาลหรือกองทัพต้องแก้ไขปัญหาประเทศด้วยวิธีการรัฐประหารแบบเดิมอีกเพราะนั่นก็ยิ่งจะทำให้ประเทศบอบช้ำมากขึ้นกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวไม่มีฝ่ายใดชนะแต่คนที่แพ้คือประเทศและประชาชนนายรยุทธ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชน
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ